ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้เราจะมาเลาะปีกไก่กลางกันค่ะเวลาคุณซื้อปีกไก่มาเนี่ยนะคะคุณหยิบมีดเล็กมาคุณจะเห็นว่าเขามีเอ็นอยู่ตรงนี้เราจะตัดเจ้าเอ็นออกปึ๊บตัดก่อนอย่างนี้เลยจากนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้นานาเอามีดตัดลงไปตรงนี้เพื่อแบ่งกระดูก2 อันออกจากกันส่วนนี้เจ้ากระดูกเล็กๆเนี่ยเราเอามือรูดลงไปเนี่ยรูดง่ายแต่กระดูกใหญ่เนี่ยมันมักจะติดขอบข้างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาเองเวลานานาต้องเลาะกระดูกนานาจะเอาเจ้าปลายมีดของเราเสาะเข้าไปสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือระวังมือตัวเองแล้วหลังจากนั้นคุณก็รูดได้เลยอึ๊บด้วยแรงทั้งหมดที่มีของเราใช้นิ้วเนี่ยนะคะล็อกเข้าไว้แบบนี้แล้วก็รูดเอาล่ะชะดาพยายามรูดให้เนื้อติดกับกระดูกน้อยที่สุดเพราะว่านั่นเท่ากับว่าเราจะได้เหลือเนื้อไว้ทานเยอะที่สุดนั่นเองแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอามีดของเราตัดออกพลิกกลับมานี่ค่ะ1ชิ้นของเราแต่อันเนี้ยเป็นปีกกลางที่กระดูกเป็นแบบนี้วันนี้นานาจะเอาเจ้าปีกไก่กลางของเราเนี่ยนะคะมาทำเป็นปีกไก่ซอสซอยกาลิกกันค่ะเราจะเอาปีกไก่ของเราเนี่ยนะคะไปชุบแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบแต่ว่าในปีกไก่ของนานาเนี่ยนานาใส่เจ้านี่ลงไปด้วยมันฝรั่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยมากจับเจ้ามันฝรั่งเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแทนกระดูกอันนี้เป็นมันฝรั่งที่นานาต้มแล้วนะคุณผู้ชมใส่เข้าไปแบบนี้เป็นไก่เหมือนมีกระดูกแต่ไม่ใช่กระดูกสาเหตุที่ทำแบบนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาไก่ของเราหดเนี่ยนะคะเนื้อเขาก็จะหดมาโดนตัวมันฝรั่งแทนทำให้ไก่ของเราเนี่ยชิ้นยังสวยอยู่นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดในกระทะกันค่ะรสฉุนๆของต้นหอมเนี่ยจะทำให้ไก่ของเราอร่อยยิ่งขึ้นด้วยนี่ค่ะปีกไก่ซอสซอยกาลิกของนานาวันนี้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมู3ชั้นผัดกะปิมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นผัดพอสุกปรุงรสด้วยกะปิน้ำตาลปี๊บและน้ำผัดจนหมูนุ่มแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักหมู3ชั้นผัดกะปิใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะส
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวยำน้ำปรุงผัดไทยมาฝากค่ะใส่ตะไคร้ซอยลงในครกตามด้วยใบมะกรูดซอยข่าซอยและหอมแดงบุกโขลกจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดพอหอมเติมน้ำบูดูและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักน้ำบูดูใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานกับข้าวขมิ้นและผักเคียงพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวยำน้ำปรุงผัดไทยมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.thกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ